ถ้ามองเนี่ยเราอาจจะเป็นบริษัทที่โชคดีมากหน่อยนะครับผลกระทบมีไม่ได้เยอะนักจริงๆถ้ามองเนี่ยเหตุผลก็มาจากโลเคชันนั่นเองนะครับ สิ่งแรกที่เรามีคือตัวคอนโดมิเนียมซึ่งก็เป็น 60% ของตลาดอย่างที่ทราบก็คือคอนโดมิเนียมเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบมากเท่าไหร่นักจริงๆมีด้านบวกเป็นมากด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ายอดขายคอนโดเองก็ดีขึ้นในช่วงนั้นนะครับในส่วนต่างจังหวัดเช่นกันนะครับนอกจากคอนโด 60% แล้วต่างจังหวัดตอนนี้สัดส่วนเราประมาณ 13-15% นะครับเพราะฉะนั้น exposure จริงๆที่ของบริษัทที่มีอยู่ในตัวกรุงเทพเนี่ยก็มีไม่มากส่วนที่โดนน้ำท่วมเองก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับก็คงแชร์ให้ฟังคร่าวๆบางตัวเดี๋ยวไปหน้าแรกเลยแล้วกันนะครับไฮไลท์นะครับเดี๋ยวคงหลังจากนี้คงไปตัวงบเลยนะครับแล้วจะอธิบายให้ท่านทราบว่าที่ผ่านมาผลประกอบการเราเป็นยังไงและดีมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือยอดขายเนี่ยทุกคนบอกว่ามีน้ำท่วมแล้วบริษัทต้องซัฟเฟอร์แน่เลยนะครับเพราะว่ายอดขายแนวราบถ้ามองในภาพรวมเนี่ยมันไม่น่าจะมีมากนักอันนี้ก็ต้องเรียนเลยว่ายอดขายของแนวราบในช่วงเดือนครึ่งที่น้ำท่วมนะครับแทบจะหายไปเลยในกรุงเทพนะครับอันนี้คงไม่ใช่แค่เรานะครับคงเป็นของทุกบริษัทในเรสเซทที่ทำในกรุงเทพเป็นหลักนะครับแต่ข้อดีของเราก็คือเรามีลอนช์คอนโดมิเนียม3โครงการในช่วงที่น้ำท่วมแล้วได้รับการตอบรับดีทุกโครงการนะครับณตอนนี้ขายได้ประมาณ 80% ทั้ง3โครงการนะครับทำให้ในไตรมาส4ที่บอกว่าน้ำท่วมไม่น่าจะมียอดขายเนี่ยเราทำยอดขายได้สูงที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะครับในควอเตอร์นั้น 6,300 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นยอดสัญญานะครับเพราะฉะนั้นในด้านลบที่มีของสินค้าแนวราบเนี่ยก็มีคอนโดมิเนียมเป็นตัวบวกตลาดต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบในด้านบวกด้วยอันนี้อาจจะเป็นช็อตเทอมนิดนึงนะครับแต่ว่ามีลูกค้าจากกรุงเทพหลายท่านเลยที่อาจจะใช้เวลาในต่างจังหวัดช่วงที่น้ำท่วมในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีไปเลือกซื้อบ้านบ้างเพราะคิดว่าอยากจะไปอยู่หรือบ้างคิดว่าเพราะน้ำท่วมอยู่อาจจะหาเซคันด์โฮมไว้เผื่อเป็นเซฟเฮาส์นะครับไว้เผื่อมีปัญหาก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับอื่นๆผมอาจจะแชร์เบื้องต้นตรงนี้นะครับว่าแล้วหลังจากน้ำท่วมมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องเรียนว่ายอดขายเนี่ยเดือนมกราค่อยๆกลับมานะครับเดือนกุมภาเนี่ยกลับมาชัดมากนะครับถ้าอย่างแอนาลิสต์เนี่ยเราแชร์ว่าเดือนมกราเนี่ยเราเห็นยอดขายในส่วนที่น้ำท่วมกลับมาประมาณ 30% นะครับณตอนนี้เนี่ยเป็นประมาณ 62% แล้วนะครับอันนี้ถ้าเทียบว่ายอดขายโครงการส่วนที่น้ำท่วมนะครับเทียบมกรากับกุมภาเฉลี่ยกันเทียบกับก่อนน้ำท่วมก็คือประมาณสิงหาคมหรือกันยายนนะครับยอดขายกลับมาในส่วนน้ำท่วมประมาณ 62% ดีกว่าที่เราคิดนะครับตอนแรกเราคิดว่าจะใช้เวลานานมากก่อนหน้านี้เนี่ยไปพบนักลงทุนบอกเขาว่าเราคิดว่าหลังไตรมาส1น่าจะกลับมาสัก 60% เขาบอกเป็นไปไม่ได้นะครับแต่มันเป็นไปแล้วยอดขายส่วนที่น้ำไม่ท่วมตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับ 100% ต่างจังหวัดมีบวกนะครับคอนโดมีบวกอันนี้เป็น tail off effect จากส่วนที่น้ำท่วมที่คนยังมองว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็น product ที่เซฟกว่านะครับในด้านที่เกี่ยวกับน้ำท่วมและหลายคนก็ฝังจำeffect ที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากมุมนี้ไปเนี่ยมองไปในอนาคตเราคิดว่าภาพอสังหาปีนี้ก็น่าจะโอเคนะครับอาจจะกลับมาไม่ 100% ในส่วนที่น้ำท่วมภายในปีนี้นะครับอันนั้นคงต้องเรียนไว้ก่อนแต่ถ้ารัฐบาลมีเมชเมนที่สามารถทำให้คนเชื่อมั่นได้ว่าเนี่ยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมาเป็นอุบัติเหตุครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตก็ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าในแง่รวมเนี่ยตอนนี้ยอดขายแนวราบนะครับเรากลับมาแล้ว 92% นะครับถ้าเทียบกับก่อนน้ำท่วมส่วนที่ยังไม่ครบ 100% ก็แน่นอนเป็นส่วนที่ด้านตะวันตกของกรุงเทพที่โดนผลกระทบน้ำท่วมไม่ว่าจะเข้าบ้านจะเข้าโครงการแต่ไม่เข้าบ้านหรือจะแค่ท่วมหน้าโครงการก็ตามนะครับอื่นๆนะครับก็อาจจะแชร์เรื่องยอดยกเลิกนะครับหลายท่านก็คงทราบว่าพอน้ำท่วมลูกค้าที่จ่ายเงินจองไว้หรือทำสัญญาไว้อาจจะมีสิทธิ์ยกเลิกอันนี้เราก็ไปเก็บตัวเลขมาเพราะจริงต้องเรียกว่าน้อยกว่าที่เราคาดนะครับเราสามารถวินแบ็กลูกค้าได้ค่อนข้างมากถ้านับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งรวมเดือนที่น้ำท่วมจนถึงอีก1เดือนถัดมาเป็นช่วงต่อเนื่องเผื่อมีลูกค้าที่จะยกเลิกนะครับคิดเป็นแค่ 0.4% เมื่อเทียบกับแบ็คล็อกที่เรามีอยู่ทั้งหมดณกันยายน
นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอฟเฟกต์ในด้าน cancellation ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับยอดขายก็ดูเหมือนจะโอเคแล้วยังไม่ 100% จริงแต่ก็กลับมาใช้ได้นะครับแต่ยอดขายคอนโดเนี่ยตอนนี้ถ้านับปีนี้ตอนนี้เนี่ยไปประมาณ 3,000 ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะครับอื่นๆก็จะมีสิ่งที่เราต่างไปบ้างก็คือเนื่องจากมีผลกระทบด้านบวกจากน้ำท่วมนะครับมาที่คอนโดมิเนียมแล้วก็พุชฟอร์เวิร์ดตัวคอนโดที่เราจะลอนช์ในปีนี้นะครับอย่างตัวCity Resort รัชดาห้วยขวางแล้วก็พุชมาลอนช์ไปแล้วนะครับประสบความสำเร็จด้วยดีตอนนี้ได้ 87% จากมูลค่าทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ก็จริงๆก็ไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็เวลลิงตันนะครับเดี๋ยวทุกท่านก็คงเห็นนะครับแล้วอาจจะมีได้โบชัวร์ไปบ้างนะครับเราก็จะลอนช์จริงๆก็คือต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับ 5-11 มีนาคมที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเราตั้งใจจะลอนช์เดือน5นะครับแต่ก็เราคิดว่าโมเมนตัมยังดีอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีคนลอนช์มากนักในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยดันยอดขายขึ้นมานะครับอื่นๆนะครับก็ต่างจังหวัดยังเป็นส่วนที่แรงเติบโตค่อนข้างมากอยู่นะฮะปีที่แล้วถ้าเทียบจากยอดขายเนี่ยประมาณ 14-15% นะครับมาจากต่างจังหวัดปีนี้เราตั้งวาเป้าไว้ 19% มาจากต่างจังหวัดนะครับเราเป็นรายใหญ่ที่สุดในที่ทำต่างจังหวัด percentage wise ชัดเจนนะครับจริงๆนับ absolute amount ของยอดขายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันนะครับแล้วก็มีตอนนี้มี active จังหวัดอยู่6จังหวัดนะครับที่เราเข้าไปทำงานแล้วและจะ launch ไปแล้วหรือ launch ภายในปีนี้นะครับและจะลอนช์ทั้งหมด10โครงการต่างจังหวัดในปีนี้นะครับคิดเป็น 40% ของมูลของจำนวนโครงการที่ลอนช์ทั้งหมดของบริษัทฉะนั้น direction ชัดเจนมากว่าเราไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ทำเฉพาะกรุงเทพอีกต่อไปนะครับเราเป็น nationwide developer จาก 2-3 ปีที่แล้วเป็นต้นไปนะครับ land bank อันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับก็เรามี land bank fill ไว้จริงๆครบแล้วสำหรับปีนี้นะครับถ้า add เพิ่มได้ก็จะลองดูนะครับหรือไม่มากน้อยกว่านั้นอาจจะไปลงปีหน้านะครับแล้วก็ล่าสุดหลายท่านคงทราบแล้วว่าตอนนี้เราก็เป็นคอมโพเนนต์ของเซ็ต50นะครับแล้วก็เซ็ต Dividend Yield นะครับอื่นๆคงไว้ที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปส่วนของงบการเงินก่อนนะครับค่ะสำหรับงบการเงินนะคะปี2554นะคะรายได้รวมเนี่ย อยู่ที่ 12,809 ล้านเนี่ยก็โตจากปี2553อยู่ 15% นะคะอันนี้คือรวมบริษัทลูกๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามาดูในเรื่องของการรับรู้รายได้จากการโอนเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราอยู่ที่ 12,466 ก็โตขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน 15% นะคะอัตรากำไรขั้นต้นนะคะเราก็ยังคงรักษาอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อนๆ นะคะในปีนี้เราอยู่ที่ 12.4% นะคะปีที่แล้วอยู่ที่ 43% นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเยอะนะคะเหตุผลหลักๆ ก็คือเรื่องของมาตรการภาษีในปี2553ที่มันหมดไปนะคะในปี2554เราต้องเสียก็เลยมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นมานะคะประมาณ 4.3% นะคะกำไรก่อนภาษีตัวนี้กำไรก่อนภาษีก็จะเห็นว่าเราก็มีอัตราการเติบโตอยู่นะคะที่ 5% อยู่ที่ 3,991 ล้านนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะคิดเป็น 31.2% นะคะสำหรับตัวภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะก็อยู่ที่ 1,319 ล้านนะคะก็ถือว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์นะคะเทียบกับกำไรก่อนภาษีเนี่ยอยู่ที่33% สาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างปี2554เนี่ยนะคะเราเสียภาษีอยู่ที่ 30% พอปลายปีเนี่ยรัฐบาลประกาศนะคะปรับลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 23% เพราะฉะนั้นผลต่างตัวนี้ก็เลยเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็เลยทำให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 2,568 ลดลงนิดนึงประมาณ 1% จากปีก่อนนะคะขณะที่กำไรต่อหุ้นเนี่ยเท่าเดิมคือ 1.5 บาทต่อหุ้นนะคะทางด้านงบดุล นะคะทางด้านงบดุลเนี่ยเมื่อมาดูแล้วจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมเราก็เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวธุรกิจของบริษัทนะคะเพิ่มขึ้น 10% อยู่ที่ 24,295 ล้านนะคะขณะเดียวกันตัวหนี้สินนะคะที่มีภาระ